เส้นชีวิตเกิดขึ้นที่ง่ำมือแต่เส้นชีวิตนี้ท่อนปลายจะสั้นยาวแต่อย่างใดเหมือนกันก็เหมือนกันแต่ตอนโคนมีรูปเป็นเกาะที่เกิดขึ้นจากเส้นสมองทับบนเส้นชีวิตแล้วมีเส้นวาสนาเป็นอารมณ์เกิดขึ้นผ่านเกาะนั้นทำให้แปรรูปไปเป็นอย่างหนึ่งนะฮะแสดงว่าเจ้าของมือนั้นชีวิตในบ้านต้นเกิดมาจะเป็นจะต้องโศกเศร้าคือมีพ่อแม่ลูกเมียจะต้องพัดพากจากไปเป็นหมดหรือตายเป็นหมดทั้งสิ้นแต่ภายหลังนั้นมีความเพียรพยายามก็ทำให้ความโศกเศร้านั้นหายไปได้คือไปได้ลูกเมียใหม่แล้วไม่พัดพากไม่ตายตากก็ไปกันอีกคือว่าชีวิตกับความโศกก็คือจะเป็นเส้นสมองธรรมชาติวิทยาก็คือจะเหมือนกับเราก็จะอ่านความหมายของขั้นต้นก็คือหมายถึงว่าเป็นการผสมเส้นแล้วก็มีเส้นอารมณ์ทะเยอทะยานเข้ามาขีดขวางหรือว่าเปลี่ยนความหมายของรูปไปหรือทำลายความหมายนั้นหน่อยแต่ความหมายนั้นก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกับอักษรที่เขียนทับหรืออธิบายมันก็ลำบากก็เลยเป็นวาสนาอารมณ์ก็เลยให้ความทะเยอทะยานโอเคพยายามขึ้นมา